แต่ก็งงนะคะอันนี้คืองงจริงๆนะว่าอยู่ไทยนะทั้งที่แบบว่ามีดินอ่ะมีปูนนะทุกคนเห็นไหมคะปูนเนี่ยเห็นปูนไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะคือมีทุกอย่างเลยมีปูนมีอะไรแต่ทำไมมีต้นไม้ใหญ่เพราะว่างุ่งขนาดนะคะเงิดแห้งนี่นะคะมีต้นไม้ใหญ่เนาะเห็นไหมคะข้างทางอ่ะข้างถนนหนทางเห็นไหมคะจะมีต้นไม้ใหญ่ทุกที่เลยบรรยากาศยามกลางคืนจ้าในสโมสรเนาะที่น้องแพรว่าทํางานเด้อจ้าในสโมสรที่ในสโมสรของหมู่บ้านที่น้องแพรว่าทํางานจ้าทักทายสบายดีเด้อจ้าพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านจ้าที่เข้ามารับชมรับฟังเด้อเนาะมื้อนี้ก็สิมาขอรีวิวนะพี่น้องเนาะในรอบหลายเดือนที่บ่ได้รีวิวสโมสอนของโมบะนั่นเองจ้าเนาะมื้อนี้มีโอกาสได้ออกมาย่างลิ้นเนาะจ้าก็เลยสิมารีวิวให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งจ้านี่เนาะบรรยากาศก็สะอาดสะอางไปเลยจ้ะขนาดว่าอยู่บนกกไม้นั่นนี่กกไม้ลายๆเนาะติต้นไม้ต้นดูยังลายอย่างนี่เลยพี่น้องเนาะสังเกตเห็นบ่จ้ะเพิ่นสีบ่วางทั้งขยะนะหรือว่าทั้งขี้เหงื่อเนาะไว้แถวๆบอนทีสนามเด็กเล่นหรือว่าในข้างในสโมสรเพิ่นจะวางแถวๆอีกข้างเบื้องหนึ่งก็คือนอกรั้วนะจ๊ะเนาะเพราะว่าเหตุผลนะน้องแพรว่าคิดว่าที่เพิ่นบ่วางนี่อาจจะเป็นเพราะว่าโบอยากให้มีกินขยะนะคะทุกคนเนาะเพิ่นก็เลยบ่เอามาวางไว้แถวนี้นะนี่เลยแต่กะว่าเพราะว่าในนามหมู่บ้านนี้ในนาบ้านนะคะหน้าบ้านของแต่ละบุคคลเนาะก็จะมีถังขยะประจําตําแหน่งอยู่แล้วนะทุกคนเพิ่นก็เลยบ่วางมั้งนะคะนี่เนาะก็เลยไม่มีถังขยะแถวนี้นะคะแต่ว่าตรงมุมนั้นนะคะพี่น้องตรงมุมนึงค่ะในข้างรั้วบ้านจะมีถังขยะอยู่3ถังซึ่งน้องแพรวาก็ได้เอาขี้เหงื่อนะคะพี่น้องหรือว่าขยะเอาไปทิ้งแล้วเนาะมีเลยเดี๋ยวเราก็มานั่งชิงช่ากันดีกว่านี่คือภาพบรรยากาศตอนกลางคืนเด้อจ้าพี่น้องเนาะนี่เลยเป็นเวลาเกือบ2ทุ่มเนาะพอดีว่าย่างออกมาลินออกมาเดินเล่นออกมากำลังกายมารับลมพี่น้องค่ะบรรยากาศดีลายรับลมชมวิวนี่เลยตอนนี้ก็แกงชิงช้าอยู่นะทุกคนเดินมาหาคนคุณป้าท่านนั้นนะคะท่านก็มาให้อาหารปลาและท่านก็เดินกับจะเป็ดเหมือนจะรู้นะคะเดินมาเหมือนจะรู้ว่ามีของกินเดินมาหาเดี๋ยวไปอันนั้นดีกว่าไปออกกำลังกายอันนั้นดีกว่าเลยอันนี้ก็เป็นม้าหมุนนะทุกคนหมุนเด้อวึบไปตรงนี้ไปเลยจะเสร็จแล้วเลยไปเดี๋ยว15ยางเหรอเด้อพี่น้องเนาะและแพรว่ามักอยู่มักขนาดเลยสะอาดนะคะเห็นบ่คะสังเกตเลยนะคะว่าในฝั่งนี้นะคะฝั่งที่เดินออกกําลังกายเนี่ยหรือว่าฝั่งสนามเด็กเล่นหรือฝั่งสโมสรเนี่ยเพิ่นจะบ่เอาถังขยะนะทุกคนจะไม่เอาถังขยะมาวางเลยเด้อจ้ะเพิ่นจะบ่เอามาวางเนาะก็คือแบบเนี่ยจะมีเพราะว่าถังขยะจะมีประจําของแต่ละบ้านอยู่แล้วนะคะก็เลยไม่เอามาวางเนาะแบบนี้มันก็เป็นการดีนะทุกคนเนาะจะเฮ็ดให้บ่มีกินมิ้นนะคะนี่เลยวันจันทร์ถึงวันเสาร์ก็จะมีพนักงานนะทุกคนหรือว่าชาวสวนเนาะค่ะคนสวนมากวาดใบไม้เก็บใบไม้นะคะกะลักลักกะเพราะว่าก็เห็นอยู่นะคะก็จะมีชาวพม่านะคะเพราะว่าก็เคยแบ่งขนมให้เพิ่นกินอยู่เนาะจ้ะนี่เลยไป
พี่น้องคะยามฝนตกนี่ก็ย่างได้เพราะว่าเพิ่นทําเป็นเนาะเพิ่นปูนะคะเฮ็ดเป็นอันนี้เทปูนนี่แหละแต่ว่าขีดเป็นแบบตกแต่งให้มันสวยงามนะทุกคนเนาะเป็นหล่องนะคะนี่เลยอันนี้ภาพบรรยากาศตอนกลางคืนเนาะลมก็เย็นเย็นสมัยแต่ก่อนนะน้องเพว่ากับน้องลัดเนาะแล้วก็น้องบังออนนะทุกคนก็สิพากันออกมายืนย่างเหรนแถวนี้เนาะออกกำลังกายแต่ปัจจุบันนี้ก็คือเหลือแต่น้องเพว่ากับน้องสมศรีส่วนน้องสมศรีแกก็จะไม่ค่อยออกมานะทุกคนเนาะนี่เลยอาจจะออกมากับเจ้านายหรือเปล่าเพว่าก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่ากับบัวคอยเดี๋ยวออกมาคือกันนะทุกคนดนๆเถื่อออกมาเนาะนี่เนาะความป่าลายนะพินความป่าลายนะคะเพื่อนเจนบออยากให้ปล่อยป่าเนาะนี่เด้เพิ่นก็หามว่าหามปล่อยป่าเพราะว่ามันลายเพราะว่าสมัยแต่นี่เนาะสมัยแต่ก่อนเพิ่นอาจจะทําแบบปล่อยลายกันเลยแบบออกแม่แพลูกเนาะบ่ได้ออกมาเก็บกินอันนี้เพิ่นก็สิทําเป็นอุโมงค์อ้อมต้นไม้เป็นวงกลมก็จะสวยงามแล้วก็ตรงนั้นก็มีอีกมีเลยนี่ศาลาพักกายพักใจพักร้อนหลบฝนหลบแดดหลบทุกอย่างเลยพี่น้องคะนี่เลยศาลาพักใจเอาค่ะไปโอ้ต้นไม้ใหญ่เนาะปลูกตั้งแต่จักปีดิสมัยใหญ่ถึงต้นไม้ก็ได้เห็นบอกทุกคนเพื่อว่ากังงงนะคะอันนี้คืองงจริงๆนะว่าอยู่ไทยนะทั้งที่แบบว่ามีดินอ่ะมีปูนนะทุกคนเห็นไหมคะปูนเนี่ยเห็นปูนไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะคือมีทุกอย่างเลยมีปูนมีอะไรแต่ทำไมมีต้นไม้ใหญ่เพื่อว่างงขนาดนะคะเงิดแห้งนี่นะคะมีต้นไม้ใหญ่เนาะเห็นไหมคะข้างทางอ่ะข้างถนนหนทางเห็นไหมคะจะมีต้นไม้ใหญ่ทุกที่เลยทั้งที่เป็นปูนซึ่งมันแตกต่างกับบ้านเพว่ามากๆเลยนะอันนี้คือบริเปรียบเทียบนะพี่น้องค่ะแต่เอามาเว้าสู่ฟังเนาะว่ามันแตกต่างมากๆเลยว่าอยู่ล่าอ่ะบ้านเพว่าน่ะบ่มีปูนนะคะบ่มีปูนบ่มีปูนซีเมนต์บ่มีเทผืนบ่มีถนนคอนกรีตแต่ว่าเป็นหยังคือบ่มีต้นไม้ใหญ่มีแต่ต้นไม้น้อยๆแน่ๆเนาะละกะสังเกตมึงเลยนะคะว่าต้นไม้นี่เขียวกระจีนะทุกคนต้นไม้เขียวกระจีนะคะเนี่ยแปลกมากเห็นไหมคะเพราะอะไรไม่รู้เห็นบ่จ๊ะเห็นบ่จ๊ะทุกคนเนาะเพื่อว่าจะให้เบิ่งเนาะภาพชัดเจนเลยเห็นบ่คะเนี่ยทั้งที่มีแบบปูนนะคะเนี่ยก็มีต้นไม้ที่ร่มเย็นเลยคนแบบว่าเศร้าสวนนะคะเศร้าสวนที่กวาดถนนเก็บใบไม้อะตอนกลางวันนะคะแพรว่าจะสังเกตเห็นอยู่ว่าเพื่อนกับจะมานะคะนั่งพักพรกินข้าวเก็บกวาดใบไม้อย่างสะอาดสะอ้างนะคะทุกคนเห็นบอกค่ะอันนี้คือแค่ในหมู่บ้านนะคะในหมู่บ้านเลยแต่ตกแต่งออกมาสวยมากเนี่ยเห็นไหมคะต้นไม้ใหญ่เนี่ยลมก็จะพัดเย็นๆอันนี้ภาพถ่ายตอนกลางคืนนะทุกคนมันอาจจะไม่ค่อยชัดเจนมากนะคะนี่เลยเห็นไหมคะเนาะนี่เลยนี่เห็นบ่พี่น้องคะมีแต่ต้นไม้ใหญ่เนาะนี่เลยนี่ก็มีศาลาให้เราพักผ่อนด้วยหย่อนคลายนี่มุมนี้เป็นมุมที่แพรว่าชอบที่สุดเลยสวยธรรมชาติแล้วก็เดินไปเห็นบ่คะและก็แปลกใจเนาะว่าทั้งทีเพิ่นเริ่มปลูกตั้งแต่จักปีและเพิ่นคืออนุรักษ์ไว้เพิ่นบ่อยากที่จะฮักหรือว่าหล่มทับบ่นะคะพี่น้องเนาะอันนี้คือเป็นสิ่งที่สังเกตมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือต้นประดู่นะต้นดูพี่น้องคะต้นดูนี่ใหญ่มากสูงมากโน่น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 เลย
นู่นมีพระจันทร์ด้วยอันนั้นคือพระจันทร์นะคะพระจันทร์วันเพ็ญไม่ใช่เดือน12นะแต่เป็นพระจันทร์น่ะงามพี่น้องค่ะเนี่ยแต่ละทีก็จะมีเก้าอี้เนาะเวลาทีมานั่งพักผ่อนให้อาหารปลาชมวิวชิลๆกับชีวิตมั้ยคะนี่ขนาดอยู่ในเมืองใหญ่นะเนี่ยต้นไม้นี่จ้าเห็นมอทุกท่านค่ะเนาะพันกะสิมีกินนะคะเอามาวางไว้ให้เรานั่งบอจากพี่น้องเนาะก็จะมีเลยต้นไม้ใหญ่มากอันนี้คือต้นอันนี้คือน่าจะเป็นต้นหมักสมเสียวมั้งเพว่ากะบ้านเพว่าเอิ้นว่าต้นหมักสมเสียวนะพี่น้องอยู่ไทยผู้เอิ้นว่าโอ้โหต้นยังเนาะเพิ่นเอิ้นต้นยังเพว่ากะบ่โหเนาะมาอันนั้นมันสิเปียวๆแน่นกินได้นะทุกคนแน่นลองกินดิพี่น้องมันกินได้ได้ใบอันนี้มันสิเปียวๆเนาะสมๆเปรี้ยวจริงตั้งตัวนี้นะพี่น้องเลยตอนนี้ก็บ่มีผู้ใดอยู่ดอกมีแต่แพรว่าคนเดียวเนาะทุกคนเขาก็เข้าห้องกันหมดแล้วเหลือแต่แพรว่านี่แหละยังไม่ได้เข้าห้องเลยพรุ่งนี้ทำงานทุกคนค่ะแพรว่าก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้นะคะผิดพลาดไปกันไหนก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยที่ประนมมือข้างหนึ่งนะคะอีกมือหนึ่งจับโทรศัพท์เด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้น้องแพรว่าน้ำเด้อบ๊ายบาย